นับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ตังถังเช่ายี่ห้อหลินจือถังพิชิตโรคพิชิตความชราสนใจติดต่อสอบถามได้ที่020214444ช่วงนี้ล่ะค่ะนะคะเราจะมาไขข้อข้องใจกันเพราะว่าสิ่งที่มินแนะนำคุณผู้ชมไปในช่วงแรกนั้นน่ะจริงแท้แค่ไหนนะคะเกี่ยวกับวิธีการดูแลตัวเองให้เราไม่แก่ไม่เหี่ยวไม่โทรมมันสามารถชะลอวัยของเราได้จริงหรือเปล่าวันนี้เรามีกูรูผู้รู้จริงอย่างแน่นอนนะคะพบกับนะคะด็อกเตอร์นายแพทย์จีนนะคะเจษดาลีลากิจกุลค่ะอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะด็อกเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะด็อกเตอร์มาแล้วหนูอุ่นใจอุ่นใจโอ้อุ่นใจครับอุ่นใจมากๆค่ะด็อกเตอร์ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลที่เราหามาหรือการบอกต่อว่าเฮ้ยวิธีแบบนี้ดีต่อร่างกายวิธีแบบนี้ดีนะลูกหลานหรือการเซิร์ช Google หรือการบอกต่อมันไม่รู้ว่าจริงแท้แค่ไหนต้องเรียนถามดร.เอเลยค่ะว่าเราจะทำยังไงให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่แก่แล้วเซลล์ต่างๆในร่างกายของเราแข็งแรงอย่างแรกเลยเขาบอกว่าต้องตื่นเช้ามาดื่มน้ำอุณหภูมิห้องดื่มน้ำวันละ8แก้วอันนี้จริงไหมคะดร.ครับก็คือร่างกายเราเนี่ยจำเป็นมากนะน้ำวันหนึ่ง8แก้วหรือประมาณ2ลิตรนะเนาะก็ประมาณน้ำ2ขวดนะครับต้องทานทุกวันเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยประกอบด้วยน้ำเป็นส่วนใหญ่นะแล้วก็คนส่วนใหญ่พออายุเยอะระบบขับถ่ายก็จะเริ่มมีปัญหาใช่งั้นก็เพราะว่าหนึ่งอาจจะทานกากใยน้อยระบบกระบวนการดื่มน้ำน้อยงั้นก็แต่ถ้ายกเว้นคนที่เป็นโรคไตนะครับอันนี้ต้องพิจารณานะครับแต่ถ้าคนที่เป็นปกตินะครับให้ดื่มน้ำวันละ8แก้วตื่นเช้ามาเลยก่อนทานข้าวเลยนะครับดื่มน้ำก่อนเลย1แก้วก่อนแปรงฟันเลยก็ได้ก่อนแปรงฟันได้น้ำอุณหภูมิห้องนะครับตื่นขึ้นมาจะรู้สึกว่าเราสดชื่นขึ้นแล้วเพราะว่าร่างกายเราตั้ง 6-8 ชั่วโมงเราจะขาดน้ำงั้นถ้าเราได้รับน้ำเนี่ยที่เพียงพอเนี่ยร่างกายเราจะรู้สึกเลยว่านะมันเหมือนกับเติมส่วนที่เราขาดแล้วก็เรื่องระบบของการย่อยกระบวนการทำงานของลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่จะดีขึ้นเลยนะครับก็อยากจะให้ทานน้ำก่อนเลยตื่นขึ้นมาแล้วก็การตื่นเช้าเป็นสิ่งที่ดีเนาะถ้านอนแต่เช้าตอนตื่นหัวค่ำตื่นแต่เช้าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอันดีที่สุดคุณผู้ชมอันนี้จำเป็นและถูกต้องมากๆเลยนะคะข้อที่สองเลยเขาบอกว่าอย่ากลัวการชั่งน้ำหนักทำไมคนถึงกลัวการชั่งน้ำหนักคะดร.คะอ้าวก็อาจจะรับความจริงไม่ได้ใช่ไหมครับว่าพอเราชั่งน้ำหนักปั๊บเนี่ยร่างกายเราเนี่ยพอเราเด็กๆก็ยังคุณยังสเลนเดอร์อยู่นะพอชั่งน้ำหนักไปปั๊บหุยมันตาช่างมันหลอกลวงหรือเปล่าขึ้นน้ำหนักขึ้นไปพวดทีเลย5กิโล7กิโลเลยเหรอตกกระจายกางเกงใส่ไม่ได้พองเกงใส่ไม่ได้ก็หลอกตัวเองอีกไปซื้อกางเกงยืดมาใส่บางคนไปใช้นั่นเลยไอ้ที่มันกางเกงชาวเลเหรอให้มันโล่งเข้าไว้ผมบอกว่าศัตรูของความอ้วนก็คือกางเกงนั่นแหละเพราะว่าอะไรว่าเรากินเราไม่รู้จักอิ่มไงบางคนพอใส่กางเกงยีนใช่ป่ะครับพอเราทานเสร็จมันก็แน่นแน่นแล้วเราก็กินได้น้อยหยุดหน่อยแต่ถ้าไปซื้อกางเกงยืดมากลับบ้านปั๊บเปลี่ยนกางเกงยืดหรือว่าใส่กางเกงเลยป้าบเท่านั้นแหละฮะกินต่อโอ้โหจานที่2ก็ยังรู้สึกยังอร่อยอยู่ไปขอเบิ้ลอีกจานนึงสิงั้นร่างกายเราเนี่ยนะพอเราทานอาหารเยอะๆนะครับก็คือแก่เขาบอกว่าเราทานข้าวยิ่งเยอะยิ่งแก่อ้าวเหรอคะคาร์โบไฮเดรตนะครับมีนักวิจัยของนักเคมีวิทยาทางด้านอาหารบอกว่าถ้าเราทานอาหารเยอะหรือข้าวเยอะๆเกินกว่าวัยเรานะครับมันสันดาปไม่หมด มันก็กลายเป็นน้ำตาลในร่างกายนั่นคือเสาเหตุของความแก่อย่างหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเราต้องทานกับเยอะๆให้มันมีหลากหลายนั่นแค่ใครบอกถ้าใครบอกว่าความเชื่อเดิมๆก็บอกว่าคนแก่ทานเยอะๆทานเยอะๆทานเยอะๆกินข้าวเยอะๆลูกกินข้าวเยอะๆอันนั้นเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะทานข้าวอย่างพอเพียงค่ะอยากจะแนะนำคนที่จะทานข้าวนะครับมื้อเช้าให้ทานได้เยอะที่หน่อยนะครับก็ทานได้ประมาณทัพพีครึ่งถึง2ทัพพีเนาะงั้นนี่มื้อเช้าต้องทานเยอะหน่อยแน่นๆเลยแน่นๆเลยมื้อกลางวันให้ทานสัก1ถึงทัพพีครึ่งทัพพี1ทัพพีครึ่งนะครับร่างกายก็ยังต้องการความต้องการอยู่แต่ช่วงเย็นๆน่ะให้ประมาณครึ่งทัพพีถึงทัพพีเดียวโอ้ยดูรู้สึกจะหิวแต่ต้องทำนะคะเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพนะถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ยืนยาวอยากจะมีความเด็กสมวัยนะครับก็จะต้องทานแบบนั้นเพราะข้าวหลายๆคนน่ะเป็นเบาหวานเกิดจากภาวะที่ทานข้าวนี่แหละไม่ได้ชอบทานขนมเลยไม่ได้ทานอะไรเลยทำไมเป็นเบาหวานเกิดมาจากข้าวนี่แหละโดยเฉพาะข้าวเหนียวนี่น้ำตาลยิ่งเยอะนะอีสานหรือว่าคนประเทศลาวเนี่ยผมไปตรวจโรคนี้เจอคนเป็นเบาหวานเนี่ยครึ่งๆเลยเยอะมากเลยเพราะว่าทานข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวมันจะมีความหวานของข้าวเยอะมากแล้วก็ถนัดข้าว
ทานข้าวเยอะๆเป็นกระติบกระติบเลยไม่รู้จักอิ่มเลยนั้นก็คือที่เป็นเบาหวานก็สาเหตุหนึ่งก็เกี่ยวกับจากข้าวนี่แหละถ้าเลิกลดข้าวได้ใจสุดยอดเลยหรือถ้าลดไม่ได้ให้เปลี่ยนเป็นข้าวขัดสีข้าวกล่องข้าวอะไรก็ว่าไปกระบวนการอย่างนี้ครับกระบวนการถ้าเราเนี่ยเป็นคนที่กลัวความอ้วนอย่างแรกเลยอย่าทานพวกน้ำหวานเพราะน้ำหวานเนี่ยพอเราทานปั๊บมันเปลี่ยนเป็นน้ำตาลทันทีเลยแล้วมันก็จะหิวง่ายเพราะว่าพอมันเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเร็วมันก็จะโหยแล้วก็จะหาอะไรมากินเพราะว่าไม่มีไฟเบอร์แต่ถ้าเราทานข้าวนะครับมันก็จะอยู่ในร่างกายอยู่ถ้าข้าวปกติจะอยู่ประมาณ2ชั่วโมง2-3 ชั่วโมงมันก็จะเริ่มรู้สึกหิวแต่ถ้าข้าวไม่ขัดสีหรือว่าข้าวพวกข้าวกล้องพวกนี้นะมันจะอยู่ในร่างกายประมาณ4-6 ชั่วโมงโอ้ยาวไปอีก1หิวก็น้อยกระบวนการของน้ำตาลมันจะค่อยๆดำเนินการอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะงั้นหิวช้าน้ำตาลชุดช้าโอกาสที่เป็นเบาหวานก็จะน้อยลงแต่ถ้าเราทานพวกน้ำดื่มที่เป็นความหวานน่ะมันชุดทันทีเลย มันชุดเข้าในร่างกายทันทีเฮ้ยทำไมเราไม่ได้กินของหวานอะไรมากมายแต่น้ำหวานเนี่ยพวกคนไทยชอบทานอะไรชาดำเย็นกาแฟเย็นพวกน้ำน้ำอารมณ์เนี่ยนะพวกนี้ชูน้ำตาลเข้ามาทันทีเลยแล้วก็หิวง่ายแล้วก็ไปกินข้าวอีกข้าวก็คือน้ำตาลอีกก็ได้ทั้งความอ้วนด้วยได้ทั้งน้ำตาลด้วยพอน้ำตาลเป็นเบาหวานนี่เป็นความดันต่อแล้วลูกอมนี่เกี่ยวไหมลูกอมก็เกี่ยวครับแต่ก็เป็นส่วนน้อยเล็กๆก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะงั้นปกติก็รณรงค์ให้ทานน้ำตาลลดลงเห็นไหมเครื่องดื่มใหม่ๆก็จะเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลช่วยด้วยผสมด้วยก็เพื่อให้คนไทยรับบริโภคน้ำตาลลดลงไปแล้วการออกกำลังกายค่ะดร.ขาสำคัญมากเอาออกยังไงให้มันแบบเพียงพอต่อร่างกายก็พอค่ะต่อร่างกายเรานะครับจำเป็นมากที่ต้องมีการออกกำลังกายอาทิตย์หนึ่ง3-4วันเนาะถ้าทำไม่ได้ก็อย่างผมเนี่ยบางทีก็ออกกำลังกายก็โดยการวิ่งก็จะไม่ค่อยมีเวลามากก็จะตื่นเช้ามาเลยก็จะแกว่งแขนแบบไหนคะดร.แบบนี้แกว่งโยกขึ้นนี่ครับยืนขึ้นมาแล้วเวลาเอาลมหายใจออกหายใจออกนะครับเวลายกขึ้นหายใจเข้าหายใจเข้าแล้วแบ่งกันแล้วก็ยกขาไปเท้านิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นทำอย่างนี้วันเราจะประมาณสัก 5,000 ทีถ้าทำไม่ได้ก็พันทีก็ตื่นเช้าๆมาต้องติดต่อกันไหมคะพันทีติดต่อครับติดต่อกันครับเออมือไปกันเดินเป็นต้องยกสูงแค่ไหนคะยกประมาณสูงก็ต้องตรงไหมคะไม่ต้องตรงครับยกขึ้นมาสูงแค่ยกให้รู้สึกว่ายกสูงสุดของเราละแล้วก็ปล่อยลงเลยทิ้งขอโทษค่ะทิ้งลงเลยอย่างนี้ครับทุกวันเหมือนกับการไปวิ่งหรือไปการใช้ออกกำลังกายอย่างเยอะเลยแต่ถ้าเราจะเอามือขึ้นลงด้วยแล้วเดินร่วมด้วยก็ได้ยิ่งดีใหญ่เลยเขาบอกว่าคนอายุเยอะเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของการขยับขยื่นในนั้นขี้เกียจปวดเอวปวดล้างปวดบ่าปวดไหล่ก็เลยจะบอกว่าจะต้องทำเนาะแม้ว่าจะไม่อยากทำก็จะต้องทานอาหารเสริมร่วมด้วยนะครับพยายามอาหารเสริมจริงๆสำคัญทำให้เราไม่รู้สึกว่าปวดเอวปวดหลังปวดบ่าปวดไหล่ทำให้เราอยากเดินอยากลุกขึ้นมาดังนั้นสิ่งที่จำเป็นมากเลยก็คือ1สำหรับวัยที่เยอะขึ้นอาหารเสริมจำเป็นครับอาหารเสริมจำเป็นการออกกำลังกายจำเป็นครับอย่างอาหารเสริมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมแนะนำคนให้ทานตั้งแต่อายุอย่างผมอ่ะผมทานอาหารเสริมตอนอายุ22เป็นคนกลัวเรื่องความแก่งั้นตัวเองเนี่ยจะสอนเรื่องความชราถ้าอย่างหมอเนี่ยบางคนสิวเต็มหน้าบอกว่ารักษาสิวได้ปั๊บคนไข้อาจจะไม่เชื่อไม่เชื่อนะหรือว่าคุณหมอเองแก่มากนะอายุอย่าง50อย่างผมก็บอกว่าโอ้ทำไมคุณหมอเหมือน60คนก็แบบคุณหมอไปทำตัวเองก่อนไหมแล้วเต้50แล้วเหรอคะใช่ครับดูเหมือนวัย30เลยนะคะนี่เหมาะสำหรับรายการเรามากๆเลยขอบคุณมากนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่าจริงๆแล้วอาหารเสริมจำเป็นมากนะคะแล้วเราก็จะคอยแนะนำคุณผู้ชมนะว่าอาหารเสริมจำเป็นแล้วเดี๋ยวเราจะบอกว่าตัวไหนที่จำเป็นมากๆกับร่างกายการทานอาหารให้ตรงเวลาอันนี้ก็จำเป็นมากๆร่างกายเราเป็นนาฬิกาชีวิตนะครับจำเป็นมากที่ว่าอาหารเสริมเนี่ยเป็นสิ่งที่คู่กับร่างกายเราแล้วก็การทานข้าวก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากการกินอาหารตรงเวลาเนี่ยพอเป็นนาฬิกาชีวิตปั๊บเที่ยงกินสี่โมงเย็นกินถ้าจังหวะผมเนี่ยผมจะทานข้าวตอน9โมงเช้าเที่ยงผม5โมงถึง6โมงเย็นเป็นอย่างนี้มาทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นถามบางคนถามด็อกเตอร์เคยป่วยไหมแทบจะไม่เคยป่วยโรงพยาบาลนี่ไม่เคยเข้าเป็นปั๊บคนอื่นก็เป็นเดือนนึงเป็นหวัดเนี่ยเป็นเดือนเป็น2อาทิตย์เป็น5วันผมเป็นวันเดียวเพราะว่าเราจัดลูปนาฬิกาตัวเองนาฬิกาชีวิตตัวเองมากเพราะว่าเป็นคนที่เรื่องการเตือนตรงเวลาเนี่ยเป็นต้นแบบของคนเลยผมเป็นคนที่ใครท่านรู้จักผมจะรู้เลยว่าด็อกเตอร์จะหิวข้าวตอน8โมงถึง9โมงคือต้องตรงเวลาในการรับประทานอาหารเที่ยงปั๊บเนี่ยใครจะคุยกันไม่รู้ผมจะไปทานข้าว
5 โมง 6 โมงเย็นสมมติว่ามีดินเนอร์ตอน2 ทุ่มผมจะกินข้าวก่อนตอน5 โมงเย็นอันนั้นก็คือหลังจากนั้นค่อยว่ากันอันนั้นก็อาจจะกินแบบซัปเปอร์เบาๆสมมติว่าเป็นเลี้ยงหรูมากนะคนก็จะเห็นผมว่า5 โมง 6 โมงดร.ทานข้าวแล้วก็ไม่เคยไปรอถึง2 ทุ่มเพราะฉะนั้นการทานอาหารตรงเวลาจำเป็นกับนาฬิกาชีวิตแล้วก็ช่วยในเรื่องของศาสตร์ชะลอวัยได้ดีมากการดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ค่ะดร.สำคัญมากนะครับเพราะร่างกายมันผิดมากแค่ไหนคะสำคัญมากเพราะว่าร่างกายเราถ้าเราเนี่ยไม่กลัวว่าร่างกายเราเสื่อมเพราะว่ามันจะเสื่อมง่ายนะเพราะว่าร่างกายเราพอเราไปทานสารที่ต้านอนุมูลอิสระเช่นการสูบบุหรี่หรือว่ากินเหล้าทำให้ความเสื่อมในร่างกายเนี่ยเราเร็วขึ้นทำให้ผมว่าร่างกายเราสูบบุหรี่ปั๊บเนี่ยเราก็สารนิโคตินเยอะอย่างเหล้าเนี่ยก็จะทำให้ตับเนี่ยทำงานหนักทำให้เราเสื่อมกว่าวัยเนี่ยจำเป็นมากนะครับที่ต้องลดหรือว่าหลีกเลี่ยงแต่ถ้าลดหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรจะแบบว่านานๆครั้งน่ะสังสรรค์น่ะแต่ไม่ใช่ว่าทำเป็นกิจวัตรประจำวันอย่างนี้ไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเรื่องราวของการดื่มน้ำนะคะเรื่องราวการดื่มน้ำการชั่งน้ำหนักนะคะคุณผู้ชมขาดูว่าน้ำหนักเรามันสวิงไปมากน้อยแค่ไหนแล้วก็อย่ากลัวการออกกำลังกายนะคะรับประทานอาหารให้ตรงเวลาและที่สำคัญงดเลยนะคะเหล้าแล้วก็บุหรี่ถ้าทำไม่ได้ก็อย่าทำให้เป็นชีวิตประจำวันอาหารเสริมจำเป็นกับร่างกายของเรามากน้อยแค่ไหนคะดร.คะสั้นๆสักนิดนึงผมว่ามากนะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยเราเสื่อมลงทุกวันเราไม่รู้หรอกว่าหนึ่งเรากินเพียงพอไหมเรานอนพอไหมถูกไหมคะไม่พอถ้าบางคนเนี่ยบอกว่าต้องกินวิตามินขนาดนี้ต้องกินเป็นกิโลกิโลเลยสมมติกินผักเนี่ยเป็นกิโลกิโลเลยเพราะฉะนั้นผมว่าคนเนี่ยส่วนใหญ่ขาดไม่เกินยิ่งร่างกายพออายุ50-60เนี่ยผมบอกได้เลยว่าขาดทั้งนั้นนะคะยิ่งตรวจ 80-90% ขาดนั่นจะเป็นอาหารเสริมนี่จำเป็นมากมากเลยใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านว่าร่างกายของเขาขาดอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้นะคะขอบคุณผลิตภัณฑ์นะคะลิ้นจือถังค่ะนะคะตังถังเช่านะคะที่สามารถพิชิตโรคพิชิตความชราได้ค่ะคุณผู้ชมโทรสอบถามข้อมูลได้ที่020214444เดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ตังถังเช่ายี่ห้อลิ้นจือถังพิชิตโรคพิชิตความชราสนใจติดต่อสอบถามได้ที่020214444